ครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อการเทรดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับหุ้นกลุ่มรับเหมานะครับผมคิดว่าหุ้นกลุ่มรับเหมาเนี่ยราคาเริ่มตึงตัวนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มมีการย่อตัวละนะครับอาจจะย่อตัวลดลงมาบ้างนะครับเราเข้ามาดูที่ setrade.com นะครับแล้วก็นะครับเป็นหุ้นในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับในนี้นะครับก็จะมีแต่ละตัวนะครับทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับจะดูจากปริมาณการซื้อขายนะครับปริมาณของ market cap อะไรพวกนี้นะครับเราดูตัวหลักๆก่อนละกันนะครับของกลุ่มรับเหมานะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับ CK หรือชอการช่างนะครับอันนี้เราดูทางเทคนิคกันไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าดูแบบหลายๆอย่างก็ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะครับพอผลสุดท้ายเราก็มาดูจากราคาอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะหุ้นจะเป็นยังไงก็ตามนะครับเรามาดูในส่วนของราคาของ CK นะครับหลังจากที่นะครับบวกนะครับค่อนข้างแรงต่อเนื่อง3วันนะครับรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณนะครับ 20% นะครับถ้าขึ้นมา20นะครับ20ย่อ1ใน3นะครับก็20ย่อ1ใน3นะครับเพื่อนๆคิดง่ายๆอย่างนี้เลยครับ20ย่อ1ใน3นะครับ73 21นะครับก็มีโอกาสย่อได้ถึงประมาณ5-7% นะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับอยู่ในเล้งตรงนี้ครับก็คือประมาณสักโซน18บาทนะครับสำหรับ CK นะครับการย่อที่สวยจะย่อแค่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหลุดลงมานะครับก็จะพังพินาศนะครับการย่อที่สวยคือห้ามหลุดนะครับห้ามหลุดนี่นะครับมันก็จะเป็นเหมือนลักษณะตรงนี้ครับน่าจะใช่นะครับบวก20เปอร์อันนี้บวก35นะครับ35นะครับย่อ7นะครับย่อ8ประมาณนี้แหละครับ 6-7% นะครับสำหรับ CK เรากล่าวว่าโซนประมาณนี้แหละนะครับก็คือ 18.4-18 บาทนะครับสำหรับ CK นะครับตรงโซนของการย่อนะครับเพื่อขึ้นไปต่อเนาะส่วนจะย่อนานย่อช้าแค่ไหนอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะครับเราก็ต้องคอยดูสังเกตวอลุ่มนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนะครับถ้าวันพรุ่งนี้นะครับตัว CK เนี่ยยังไม่หลุด19บาทนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะวิ่งทะลุ 19.2 นะครับมันอาจจะยังไม่ย่อนะครับพอมันไม่ย่อปุ๊บตรงเนี้ยก็ไม่ใช่จุดย่อแล้วครับต้องหาใหม่แล้วก็หาใหม่อีกรอบนึงนะครับก็คือจุดแนวต้านอาจจะขยับมาเป็นตรงเนี้ยนะครับนี่นะครับโซนที่มันกระจุกอยู่ตรงเนี้ยตัวที่2ครับ ITD นะครับในส่วนของ ITD เนี่ยฟอร์มตัวมาค่อนข้างไกลแล้วก็นานพอสมควรแล้วแหละนะครับถามว่าจะมีการพักตัวหรือยังเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่จากลักษณะของการเกิดโดจินะครับการเกิดโดจิมักจะตามมาด้วยแท่งแดงนะครับเนี่ยนะครับโดนไป5เปอร์6เปอร์เป็น10เปอร์นะครับยิ่งขึ้นแรงเท่าไหร่ยิ่งย่อแรงเท่านั้นนะครับ19เปอร์ตรงนี้น่าจะขึ้นไปเท่าไหร่ล่ะขึ้น70นะครับย่อ19ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับย่อ1ใน3นะครับคือของ70คือประมาณสัก20นะครับประมาณนี้นะครับพอย่อลงมานะครับหลังจากนั้นดีตัวขึ้นนะครับอาจจะย่อในระยะสั้นนะครับย่อในระยะสั้นนี่คือโซนแบบประมาณนี้นะครับการย่อของมันก็คือประมาณนี้โซนเป็นอย่างเงี้ยครับ
Link Shipper นะครับ 7% นะครับเราดูดีว่าถ้าเรากลับลงมาเท่ากันครับมาสัก 7% เรามองแนวรับของ ITD นะครับอยู่ประมาณโซน2บาทนะครับตั้งแต่สามารถลงมาได้หมดนะครับสำหรับ ITD เนี่ยถ้าจะทำหางนะครับยังไงก็ตามนะครับควรจะอยู่ในกรอบของ2.06นะครับราคาควรจะทำหางแล้วก็ยกตัวขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับมันจะสวยนะครับแล้วการไปต่อเนี่ยก็จะง่ายครับถ้าไม่งั้นอ่ะถ้าที่ดีลงแรงมากเกินไปนะครับก็จะเป็นเหมือนอย่างนี้ครับจะใช้เวลาไซด์เวย์นานนะครับเพราะหุ้นมันหนักนะครับการลากก็ควรจะลากขึ้นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหุ้นมันหนักมากครับให้คนแบบว่าไล่เก็บของไล่ตามของไล่ตามของนะครับตัวที่3เป็นสเต็กครับสเต็กเนี่ยก็สวยนะครับสวยมากนะครับลักษณะของสเต็กก็ตอนนี้นะครับขึ้นเป็นแท่งที่2นะครับถ้าเราดูอดีตของมันเนี่ยมันเหมือนกันแทบทุกครั้งนะครับการย่อของมันจะย่อในโซนค่อนครึ่งแท่งค่อนแท่งนะครับหรือ1ใน3ของแท่งแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนการย่อของสเต็กนะครับก็จะอยู่ในโซนประมาณตรงนี้นะครับตั้งแต่ 14.5 นะครับ 14.3 14.5 น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วกัน 14.5 ถึง 15 บาทนะครับตรงนี้จะเป็นโซนย่อของสเต็กนะครับไม่ควรหลุดตรงนี้แหละนะครับเพื่อที่จะไปต่อเรื่อยๆนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยก็จะเสียทรงนะครับถ้ามันย่อเสียทรงเนี่ยมันจะใช้เวลาในการไซด์เวย์นานนะครับในเมื่อเอาวอลุ่มขึ้นมาได้เยอะขนาดนี้แล้วนะครับก็ไม่ควรทำให้เสียทรงนะครับตัวที่3เป็นยูนิคนะครับเอ้ยตัวที่4เนี่ยเป็นยูนิคนะครับยูนิคเนี่ยก็เช่นกันนะครับลักษณะกราฟเป็นแท่งที่2นะคล้ายๆกับของสเต็กนะครับแต่มีแรงขายตีกลับลงมานะครับค่อนข้างที่จะลึกดังนั้นเนี่ยนะครับจากวัดแล้วนะครับถ้ายูนิคจะไปต่อนะครับก็แนวรับของมันอยู่ที่ประมาณสัก 6.8 ถึง 7.15 นะครับสำหรับยูนิคเราดูว่ามันจะไหลลบลงมาเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ 4-5% นะครับไม่เยอะเนาะแต่ยังไงก็ตามนะครับยูนิคเนี่ยย่อลงมาโหดๆอย่างเงี้ยยังไม่เสียทรงนะครับที่ 6.60 นะครับก็ประมาณ 7% ทั้งหมดแหละครับสำหรับกลุ่มก่อสร้างทั้งหมดเนาะประมาณ 5-7% นะครับอาจจะใช้เวลา2วันนะครับในการย่อหรือจะย่อลงมาเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นแรงนะครับจะย่อทำหางลงมาแล้วก็ค่อยเก็บนะครับอาจจะเก็บตรงนี้หรือว่าจะรอให้มันเบรกขึ้นไปอีกรอบโดยได้ราคาตรงนี้นะครับก็ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับเป็น buy on dip หรือว่าเป็น buy on break นะครับก็แล้วแต่ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกลุ่มก่อสร้างนะครับถามว่ายังมีตัวอื่นอีกไหมก็ยังมีหลายตัวนะครับยังมีตัวของเปิ้ลนะครับอย่างเงี้ยย่อลงมาแล้วนะครับ 3% นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นแนวโน้มของการไซด์เวย์อัพนะครับเพราะฉะนั้นการไซด์เวย์อัพเนี่ยก็ยังย่อลงมาได้ถึงก้นของแท่งแรกไปเลยนะครับก้นแท่งแรกคือก้นนี้นะครับแท่งนี้แต่รู้ลักษณะมันนะครับมันย่อลงกลับมาทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการย่อลงกลับมาทั้งหมดตรงนี้ 0.8680 มันก็มาได้หมดนะครับเพราะมันเป็นการไซด์เวย์อัพอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นอัพเทรนที่โหดๆนะครับมีทีมจีนี่ครับเป็นหุ้นที่แบบว่าค่อนข้างคุ้นหูหน่อยนะครับแต่ถ้าตัวไหนแปลกๆก็ยังนะครับแล้วก็เป็นพวก IPO นะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับทีมจีจริงๆแล้วนะครับถ้าตีเส้นเส้นกดเฉียงลงมาเนี่ยน่าจะอยู่โซนใกล้ๆแนวต้านนะครับจะเบรกเบรกไปแล้วเนาะเบรกไปแล้วเพราะฉะนั้นทีมจีอาจจะขึ้นต่อสำหรับวันพรุ่งนี้ครับทีมจีเวลาทีมจีมันขึ้นแรงนะครับก็ประมาณสัก 7% นะครับ
9% นะครับ 8% ประมาณ 8-9% นะครับสำหรับ TMG นะครับถ้ามันพรุ่งนี้มันไปต่อจริงนะครับ 8% 9% ก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าจะให้ดีมากก็คือหายไปเลยแล้วกันนะครับทะลุไปเลยยิงทะลุไปเลยยิงทะลุไงก็เอ้ยโอ้โหถ้ายิงทะลุนี่นิวไฮเลยนะครับทีมจีก็น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับนี่ทำตอนกลางคืนนะครับแต่ผมคิดว่าผมจะอัพช่วงกลางวันของวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์แล้วนะวันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้ก็ถือเป็นวันนี้นะTTCL TCL ย่อมาแล้วนะครับ TTCL ลักษณะเป็นการย่อยกขอดู TTCL ก่อนนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับ TTCL PBV 1.25 PE ยังดูไม่ได้นะครับน่าจะมีการขาดทุนอยู่เนาะดูผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ 8,000 นะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่เออแล้วพวกลักษณะของ TTCL นะครับตีเส้นกดลงมาก่อนก็ได้ครับก็จุดหน้าต้านแรกที่ TTCL จะเจอคือ 5.50 ก่อนนะครับถ้าทะลุ 5.50 แล้วยืนได้เนี่ยนะครับน่าสนใจนะเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มมันมาถ้าเพื่อนในกลุ่มมันมาหมดนะครับ HQ นี่ชูก่อนเพื่อนเลยครับก็คือซิลลิ่งมาก่อนเพื่อนตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับยังไม่ย่อเนาะรอการย่อได้นะครับสำหรับ HQ นะครับอาจจะย่อลงมาที่2.30 บาทก็ได้นะครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามีวอลุ่มไหมนะครับถ้าไม่มีก็สวยนะครับมีตัวไหนอีกนะมี STPI นะครับตัวนี้ก็มันหางดาบยาวมาเลยนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะลงครับถ้ามันเหมือนกับการฟอร์เบรกนะครับถ้าเป็นฟอร์เบรกก็จะลงกลับมาที่เดิมครับประมาณสัก4บาทสำหรับตัว STPI นะครับมาดูลูกของตัว ITD นะครับนวรัตน์นวรัตน์เนี่ยไม่ขึ้นนะครับเมื่อวานเขาขึ้นครับก็ถ้าตรงนี้รับอยู่ก็อาจจะขึ้นต่อนะครับต่อเลยนะครับประมาณสักบาทนึงนี่แหละถ้ามันไม่หลุดเนี่ยมันไปต่อได้เลยครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมก็เชียร์ไว้นะครับสำหรับหุ้นกลุ่มรับเหมาครับผมเห็นสัญญาณว่ามันค่อนข้างดีนะครับน่าสนใจนะแล้วก็มีจุดแนวรับแนวต้านเก่านะครับที่ 0.89 นี่โดนพังทลายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงชุดเนี่ยนะครับน่าจะย่อควรย่อแค่นี้นะครับก็นวรัตน์เนี่ยอาจจะเล่นตัวเดียวก็ได้นะก็คือตัวใหญ่ลงครับตัวเล็กขึ้นก็มีพวกนวรัตน์มีเสาเข็มนะครับมีไพลอนอะไรพวกนี้นะครับไพลอนสีชาก็เล่นยากนะครับก็ไม่เล่นสีชามีไพลอนครับไพลอนสวยครับไพลอนสวยนี้ถ้าเล่นกลุ่มรับเหมาเสร็จคิดว่าน่าจะมาเล่นกลุ่มตอกเสาเข็มนะครับก็คือวนอยู่ในกลุ่มก่อสร้างนะครับวนอยู่ไปเล่นกลุ่มตอกเสาเข็มเสร็จปุ๊บก็เล่นกลุ่มวัสดุก่อสร้างอะไรประมาณนี้นะฮะผมเดาๆนะครับวัสดุก่อสร้างเนาะก็คือมันเป็นกลุ่มที่ได้ผ
ผลประโยชน์ร่วมครับสำหรับไพลอนก็ค่อนข้างสวยนะครับสวยแล้วนี่ตีไว้นานแล้วนะครับขึ้นมากี่วันแล้วนะครับ1วัน2วัน3วันขึ้นมา3วันไพลอนมี2เคสนะครับทางนี้ก็มีแค่2เคสนะไม่ขึ้นก็ลงก็คือไปอาจจะขึ้นไปเบรกตรงเนี้ยครับแล้วก็ไหลตัวปิดต่ำลงมาแล้วปิดแดงแล้วก็ย่อแล้วก็ชูดใหม่นะครับเนี่ยลักษณะเป็นอย่างเงี้ยครับไหลตัวย่อชูดใหม่แต่ว่าจะชูดขึ้นแล้วหลังจากนี้นะครับก็คงไม่ลงแล้วอะไรประมาณเนี้ยหลังจากซิปโก้ก็จะพอแล้วครับง่วงแล้วซิปโก้เป็นตัวเหมือนกันกับไพลอนเลยนะครับไปเปิดโดดข้างบนนะครับแล้วก็ตีหัวลงมาซิปโก้ต้องเคลียร์วอลุ่มตรงนี้ก่อนนะครับเคลียร์วอลุ่มตรงนี้ก่อนเคลียร์ด้วยอะไรนะครับก็คือการออกข้างครับหรือการปรับตัวลดลงมานะครับอาจจะย่อตัวมาถึงตรงเนี้ยนะครับประมาณ4บาท60ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับกลุ่มเสาเข็มนะครับก็ไปดูกลุ่มประเมินงานประมูลงานก่อสร้างก่อนที่เป็นแบบใหญ่ๆนะครับแล้วก็รับงานภาครัฐครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ